านนะคะฮะสมัครงานสภาพเหมือนขอทานอย่างแกเนี่ยนะจะมาทำอะไรได้จะให้ฉันทำอะไรเนี่ยฉันทำได้หมดเลยนะคะงั้นมีวุฒิการศึกษาไหมล่ะฉันต้องใช้ในการสมัครงานด้วยฉันว่าแล้วอย่างแกเนี่ยนะรองงานของฉันเนี่ยใช้เครื่องจักรเป็นหลักแรงงานทุกคนเนี่ยต้องมีความรู้ความรับผิดชอบคนที่ไม่มีการศึกษาอย่างเธอเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกออกไปซะเสียเวลาไปฉันโอ๊ยคุณคะฉันขอร้องหน่อยนะคะฉันอยากได้งานนี้จริงๆนะคะคุณโอ๊ยนี่ออกไปเลยนะเธอที่มาสร้างความวุ่นวายจริงๆเลยไม่ไปใช่ไหมได้ฉันจะโทรแจ้งตำรวจให้มาจับเธอเกิดอะไรขึ้นครับคุณวาดทำไมต้องไล่กันเหมือนหมูเหมือนหมาแบบนี้ครับก็ใหญ่เนี่ยสิมาสร้างความวุ่นวายในโรงงานของเราเนี่ยแล้วนี่นายหายหัวไปไหนมาเนี่ยคะฉันบอกว่าให้มาตั้งแต่เช้าตู่ไม่ใช่หรอจะได้มาเตรียมความพร้อมก่อนทำงานแล้ววันเนี้ยก็มีแขกคนสำคัญมาด้วยเธอจำไม่ได้หรือไงโหคุณวาดครับผมก็มีธุระนิดหน่อยครับก็เลยมาสายไปบ้างแต่เมื่อวานผมก็กลับดึกนะครับธุระอะไรของนายไหนเล่ามาสิคุณวาดจะรู้ไปทำไมล่ะครับก็เพราะว่าฉันเป็นผู้จัดการในโรงงานที่นี่ฉันต้องรับรู้ทุกอย่างแล้วนี่จะยืนเถียงฉันอีกนานไหมพาอย่าขอทานเนี่ยออกไปสิไปก็ได้ครับอย่านะคะอย่าพาฉันไปนะคะฉันมาสมัครงานฉันจะมาสมัครงานค่ะคุณไปได้แล้วกลับไปซะไปได้แล้วแล้วอย่าไปที่โรงงานอีกคือฉันอยากได้งานนะคะมีอะไรหรอคะเธออย่าไปสมัครงานที่โรงงานนรกนั่นเลยนะฉันเตือนเธอด้วยความหวังดีทำไมหรอคะโรงงานนรกหมายความว่ายังไงอะคะก็หมายความว่าโรงงานนั่นใหญ่ผู้จัดการหน้าเลือดนะสิทุกวันนี้นะคนงานทนกันได้ที่ไหนเงินเดือนก็ไม่จ่ายนี่ฉันทำงานสายตัวแทบขาดเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่แถมยายนั่นยังมีอะไรเหรอคะช่างมันเถอะเธอรู้ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเธอไม่ได้ยินหรือไงอ่ะที่มันบอกให้ฉันมาทำงานแต่เช้าอ่ะให้มาเตรียมความพร้อมอะไรสักอย่างถ้าเธอไม่เชื่อนะเธอไปดูด้วยตาตัวเองก็ได้วันเนี้ยยายนั่นโกงลูกค้าแน่แน่นายเจเรียบร้อยดีไหมเนี่ยครับคุณวาดทำไมถึงชักช้าขนาดนี้เนี่ยฮะแล้วก็กำชับพนักงานทุกคนนะว่าอย่าเปิดดูสินค้าเด็ดขาดเพราะว่าฉันเช็คของไว้หมดแล้วได้ครับคุณวาดไม่เปิดแน่นอนครับสบายใจได้อย่าให้พลาดอย่าให้เกิดปัญหาแล้วเกิดเรื่องขึ้นอีกนะเช็คดูให้มันรอบคอบแล้วก็ดูหน้าดูหลังให้มันดีๆแล้วนี่แขกคนสำคัญมาหรือยังเนี่ยยังนะครับยังไม่เห็นเลยโอ้ยนัดไม่เป็นนัดเอาเร็วๆเข้าค่ะนี่คุณคุณทำแบบนี้ได้ยังไงแค่นี้ก่อนนะคะนี่คุณฉันคุยโทรศัพท์อยู่ไม่เห็นหรือไงแล้วคุณเข้ามาในนี้ได้ยังไงแจ้งความไหมเหรอครับใครกันแน่ที่ต้องแจ้งความผมเป็นลูกค้าโดนเอาเปรียบอยู่นะอะไรนะลูกค้าโดนเอาเปรียบนี่คุณหมายความว่ายังไงเนี่ยคุณก็ลองเปิดดูข้างในสิครับก็คุณว่านั่นแหละครับ
ผมก็จัดสินค้าของผมปกตินะครับคุณวาดเองหรือเปล่าที่เป็นคนสลับรังสินค้านี่นายกล่าวหาใช่หรอฮะก็มันจริงนี่ครับไม่จริงฉันไม่ได้ทำนี่ยังจะโกหกกันอีกเหรอครับคุณรีบเอาเงินคืนมาเลยนะถ้าคุณไม่เอาคืนมาแล้วก็ผมจะเป่าประกาศไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยว่าโรงงานคุณน่ะมันขี้โกงไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองเธอไอ้ขอทานเขาเมื่อเช้านี้นี่ใช่ค่ะฉันเองแล้วทำไมเธอถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะคุณวาดคะฉันไล่คุณออกค่ะฮะไล่ออกขอทานข้างถนนแบบเธอเนี่ยจะมาไล่ผู้จัดการโรงงานแบบฉันออกได้ยังไงแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ผิดหรือว่านี่จะเป็นแขกพิเศษที่คุณว่าใช่ค่ะฉันคือหมิวประธานบริษัทและนี่ก็คือ1ใน24โรงงานที่ฉันดูแลอยู่คุณหมิวประธานกรรมการบริหารระดับสูงสุดงั้นก็ดีเลยรีบเคลียร์เลยว่าจะเอายังไงผมต้องได้รับการชดเชยแล้วก็ไล่พนักงานคุณออกด้วยถ้าไม่อย่างนั้นนะผมไม่เอาไว้แน่จริงครับคุณหมิวอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะครับคุณว่าทำเกินกว่าเหตุนะครับครั้งนี้ไม่ได้นะคะไล่ฉันออกไม่ได้นะเห็นอยู่กับตาอย่ามาแก้ตัวไล่ออกเลยนะครับผมไม่ยอมจริงครับคุณหมิวไล่ออกไปเลยครับคุณว่าฉันไล่คุณออกแล้วออกไปค่ะคุณหมิวคะนี่ไม่เชื่อฉันบ้างเลยเหรอคะฉันบอกว่าไม่ได้ทำไงคุณไม่เชื่อฉันเลยเหรอคะฉันไม่ทำจริงออกไปเดี๋ยวก่อนอะไรของคุณอีกเนี่ยคุณไล่ฉันออกแล้วไม่ใช่หรอฉันยังพูดไม่จบคุณจะไม่ได้มาเป็นผู้จัดการที่โรงงานนี้อีกต่อไปแล้วมันต่างกันตรงไหนต่างสิเพราะต่อจากนี้ไปคุณจะได้มาเป็นผู้จัดการใหญ่ที่ได้ดูแลโรงงานทั้งสิ้น24สาขาอะไรกันครับคุณหมิวไหนบอกว่าจะไล่คุณวาดออกไงครับใช่สรุปคุณจะไม่จัดการใช่ไหมฉันก็จัดการแล้วนี่ไงคะไล่ออกแต่ไม่ได้บอกว่าไล่ออกไปทำอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับทำไมจะไม่ได้ล่ะคะเพราะที่ผ่านมาคุณวาดเนี่ยเขาก็ทำงานดีมาโดยตลอดถึงแม้ว่าเขาจะพูดจาไม่ดีไปบ้างแต่สิ่งที่เขามีคือความใส่ใจและที่คุณวาดเขาบ่นเพราะว่าเขาเป็นห่วงทั้งนั้นและยังมีอีกหลายๆอย่างที่คนอื่นเขามองไม่เห็นจริงกันหมดแล้วนะและอีกอย่างคนที่ฉันจะไล่ออกจริงๆเนี่ยก็คือนายนั่นแหละเจฮะอะไรกันครับผมทำอะไรผิดนี่คุณหมิวกำลังเข้าใจผิดอยู่นะครับเข้าใจไม่ผิดหรอกเพราะละคุณดูไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะคะที่เด็กข้างทางมาเป็นประธานบริษัทได้
ผู้หญิงข้างทางที่สภาพเหมือนขอทานนั้นต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆยายวาดแกเล่นฉันไว้เยอะนักนะข่าวนี้แหละแกโดนฉันแน่ส่วนไอ้นั่นก็โง่จริงๆสมัยนี้ใครเขาปลอมตัวเป็นขอทานมาโรงงานกันวะเชยชะมัดแล้วมันเกี่ยวอะไรกันครับไม่เห็นเกี่ยวสักหน่อยผมจะรู้หรือไม่รู้มันก็ไม่เกี่ยวกันนะครับทำไมจะไม่เกี่ยวและสิ่งที่นายทำสิ่งที่นายพยายามจะกล่าวหาคุณวาดมันดีแล้วใช่ไหมนัดไม่เป็นนัดจริงๆเลยข่าวนี้แหละแกเสร็จฉันแน่ยายวาดขอโทษนะครับที่เข้าใจคนผิดไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเองก็มีส่วนผิดเช่นกันที่ไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนเอาไปจัดส่งค่ะนี่เจทำไมนายถึงทำแบบนี้คะนายทำไปเพื่ออะไรฉันอุตส่าห์เห็นว่านายนะตั้งใจทำงานใช่ฉันทำเองแหละก็ฉันไม่มีเงินนี่ฉันเอาเงินไปเข้าบ่อนจนเงินหมดก็เลยมาเอาของที่ต้องไปส่งไปขายหาเงินมาทางชีวิตเธออยากรู้ใช่ไหมว่าฉันทำแบบนี้ทำไมอ่ะเพราะว่าฉันเครียดไงฉันกดดันแถมยังต้องมาโดนเธอด่าทุกวันอีกฉันเป็นคนนะฉันมีความรู้สึกฉันก็เลยคิดว่าถ้าฉันได้เป็นผู้จัดการแทนเธอมันก็จบอ่ะฉันรู้นะว่านายก็เป็นคนแล้วก็มีหัวใจแต่นายก็ต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่นายทำมันไม่ถูกต้องคุณวาดครับคุณมิวครับให้โอกาสผมเถอะนะครับผมเห็นไปแล้วครับผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับแต่ยังไงเนี่ยนายก็ต้องได้รับบทเรียนจากการกระทำของนายที่นายทำไปเอาเป็นว่าฉันต้องทำให้ลูกค้าของฉันเนี่ยมั่นใจก่อนฉันไล่นายออกคุณหมิวคะอย่าไล่นายเจออกเลยนะคะฉันขอร้องค่ะคือนายเจอ่ะเขาลำบากจริงนะคะให้เขาไปทำอะไรก็ได้อะค่ะนะคะนี่คุณวาดคุณก็โดนทำมามากแล้วนะคะคุณยังจะใจดีอีกเหรอเอาเป็นว่าตกลงตามนั้นนะคะคุณหมิวคุณหมิวครับเดี๋ยวก่อนครับผมขอโทษคุณหมิวนี่เจฉันช่วยนายเต็มที่ก็เท่านี้แหละนะและฉันหวังว่าบทเรียนครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทำให้นายเติบโตและคิดได้นะเพราะถึงยังไงนายก็ต้องได้รับบทเรียนในสิ่งที่นายก่อเอาไว้ฉันขอให้นายโชคดีกับชีวิตต่อจากนี้นะ